ครับก็ตัดเสร็จเรียบร้อยนะครับอ้อยทั้งหมด14สายพันธุ์15สายพันธุ์ก็ยังขาดขอนแก่นอ้อยขอนแก่นอ้อยน้ำตาลอีกอย่างหนึ่งก็วันนี้ตัดอ้อยที่มีอยู่ในสวนนะครับแต่ไม่ทั้งหมดนะครับบางสวนไอ้บางพันธุ์ก็ยังเล็กอยู่ยังไม่โตนะครับก็เลยได้แค่นี้นะครับก็จะพี่แกสั่งอย่างละนิดอย่างละหน่อยก็จะมีถ้าเป็นเดี๋ยวเริ่มไปจากตรงนี้นะครับเป็นดำไต้หวันนะครับมีดำไต้หวันมี2ต้นกล้าแล้วก็อีก2ข้อตานะครับดำไต้หวันอันนี้เป็นอ้อยที่ใช้ชื่อเรียกว่าสิงคโปร์น้ำผึ้งนะครับก็เป็นอ้อยที่ใช้คั้นน้ำได้นะเป็นอ้อยที่ใช้เรียกเฉพาะกลุ่มผู้ปลูกนะอ้อยสิงคโปร์น้ำผึ้งนะครับเป็นชื่อที่เรียกเฉพาะกลุ่มผู้ปลูกนะครับแต่ไม่ใช่เป็นชื่อแบบจากกลุ่มวิชาการนะครับแล้วก็อันนี้เป็นมือริชาร์ดนะครับมือริชาร์ดผมยังไม่โตแต่แกอยากได้ก็ได้ตัดให้ ยังไม่โตเลยนะต้นยังเล็กอยู่ก็เอามือริชาร์ดหรือปาริชาร์ดนั่นเองนะครับอัปริชาร์ดแล้วก็อันนี้เป็น RK03 นะครับ RK03 สามต้นกล้านะครับถัดไปจะเป็นอ้อยจิตรดานะครับเป็นอ้อยคันน้ำอีกสายพันธุ์หนึ่งซึ่งมีมานานแล้วแหละนะครับแต่ไม่ค่อยแพร่หลายเท่าไหร่นะอ้อยจิตรดาถัดไปจะเป็นหยวนเจียงครับอ้อยควันหยวนเจียงตรงนู้น3ต้นกล้านะครับแล้วก็ด้านบนมานี่เป็นแดงยักษ์นะครับเป็นอ้อยที่ปลูกยากมากแต่รสชาติดีนะแต่รสชาติดีผมชอบถ้าอ้อยควันผมชอบกินตัวนี้แต่ว่ามันปลูกยากมากบางคนซื้อไปผมปลูกไม่ติดเลยก็มีนะครับผมก็บางทีก็ส่งต้นกล้าไปให้บางทีก็ส่งท่อนไปให้ใหม่หรือเพาะกล้าให้อะไรอย่างเงี้ยนี่เนี่ยปลูกยากมากนะครับบอกเลยว่าใครจะซื้อไปเนี่ยซื้อพันธุ์ไว้เนี่ยบอกเลยว่ามันปลูกยากมากนะครับมันติดยากมากยากกว่า RK อีก RK ว่าเพาะกล้ายากเจอแดงยักษ์เข้าไปนี่โหยากมากนะครับปลูกติดยากแต่ว่าตัวไวนะถ้าปลูกติดก็ตัวไวอันนี้ก็เป็นสุพรรณ50นะครับสุพรรณ50ถัดไปนี่จะเป็นเป็นสีสำรองหนึ่งนะครับนี่เป็นสีสำรองหนึ่งนะครับนี่ตัวนี้ถัดไปก็จะเป็นสีสำรองหนึ่งก็เป็นอ้อยคันน้ำควันได้นะครับกรอบเปลือกไม่แข็งนะครับก็นี่เป็นอ้อยสายน้ำผึ้งแดนใต้นะครับหรืออ้อยมาดูนะที่คนใต้เขาเรียกกันนะครับใช่ไหมมาดูนะมาดูเป็นอ้อยจากมาเลเซียนะฮะที่นำเข้ามาอยู่ในไทยนะครับสิงคโปร์อ่าทีสายน้ำผึ้งแดนใต้นะครับอ่ะแล้วก็นู้นอันนู้นสุดเป็นเป็นอ้อยคันน้ำสายพันธุ์ใหม่นะครับอันนี้เป็นเบอร์75นะครับยังไม่มีชื่อเรียกเป็นทางการนะเป็นเบอร์75นะครับถัดมาก็จะเป็นอ้อยที่ใช้ชื่อเรียกว่าแดงอินโดนะครับนี่เป็นอ้อยด่างนะครับเป็นอ้อยด่างลำสีสวยเลยถ้าสว่างถ้าไปตรงสว่างจะสีแบบเนี้ยสีแบบปูนทาปูนแดงคาเนี่ยมันมีความด่างมีลายมันเป็นลำแดงคาดมีดำเป็นเส้นแนวยาวตามลำอ้อยนะครับก็ถัดมาจะเป็นอ้อยเบลลี่พุดด้าครับเบลลี่พุดด้าครับอ้อยด่างมันเป็นพันธุ์ของมันนะมันไม่ได้กลายพันธุ์นะเป็นเบลลี่พุดด้าสวยงามนะครับนี่แกก็สั่งผมแล้วก็มีสิงคโปร์ลายไม้ไผ่นะครับนี่อ้อยสิงคโปร์ลายไม้ไผ่เป็นอ้อยกลายพันธุ์มาจากอ้อยสิงคโปร์โบราณนั่นแหละแต่มีลายแล้วก็มีลายแบบถาวรเลยยาวเลย มีลายแบบถาวรเลยอันนี้ผมจะให้พี่แกสั่งกี่ท่อนสั่ง3ท่อนหรือ2ท่อน3ท่อนมั้ง3ท่อนอีก2ท่อนเนี่ยผมจะให้พี่ผมจะเอาไปแลกกับจิตอาพรฟาร์มนะใช่ไหมน่าจะใช่จิตอาพรฟาร์ม YouTube นะครับช่อง YouTube ก็คือแกทำ YouTube นะแกมีอ้อยนางนวลแต่ผมก็ไม่ได้ต้องการจะแลกอะไรผมก็ส่งไปให้แกนะเพราะว่าเคยบอกว่าจะให้เอาไปปลูกดูครับขยายพันธุ์อนุรักษ์ไว้นะครับอนุรักษ์ไว้อ้อยไทยสวยงามนะอ้อยไทยที่มีลายสวยงามโอเคหมดแล้วมั้งประมาณนี้แหละนะครับก็เดี๋ยวกินข้าวก่อนแล้วก็แพ็คครับเราจะแพ็คใส่กล่องให้มัน
เสียหายน้อยที่สุดหรือไม่ให้มันเสียหายเลยนะครับไม่เคยเสียหายต้องให้มันดีที่สุดแพ็คให้มันดีที่สุดนะครับวันนี้พี่คนที่อยู่ลพบุรีนะก็หัวกว่าจะได้ของขนส่งติดน้ำท่วมขนส่งล่าช้าเลท4วันโอ้โหลากงอกเลยครับเปิดกล่องดีนะผมไอ้ซินแบบว่าสุญญากาศแบบชายพลาสติกไม่งั้นได้อ้อยเน่าเนี่ยเขาก็ทาปูนแดงกันลาโอ้โหไม่งั้นเสร็จเลยเลทไป4วันนะครับ4วัน5วันน่ะจากปกติต้องถึงแล้วเงี้ยโอ้โหดีนะเกือบเสียของเลยส่งอ้อยเบลูพุดาไปลำหนึ่งครับโอ้โหโล่งเลยลูกพี่แกก็ให้ผมเช็คให้ผมก็ตามให้โอ้ตายมันขนส่งมันโทรเลื่อนนัดอย่างเงี้ยโทรเลื่อนนัดส่งเลื่อนนัดส่งเลื่อนนัดส่งอยู่งั้นอ่ะ3วัน4วันเพิ่งเคยเจอเคสแบบนี้นะเคสแรกเลยที่โอ้ช้ามากโอเคครับผมก็พื้นที่ไหนถ้าใครไม่ติดปัญหาน้ำท่วมอะไรเนี่ยก็คงไม่มีปัญหาหรอกแต่ก่อนหน้านี้มันจะมีโควิดใช่ไหมแต่ตรงนี้มันน่าจะกลับมาขนส่งได้ปกติแล้วแหละนะครับก็ใครที่สนใจก็สั่งเข้ามาได้นะครับแต่ละพันอันไหนมีก็จะตัดให้อันไหนไม่มียังไม่โตก็รอก่อนนะครับก็จะบอกไปนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้กินข้าวก่อนเดี๋ยวแพ็คต่อวันนี้ไม่ได้ไปขายน้ำอ้อยครับพุธหน้านะพุธหน้าจะไปขายน้ำอ้อยละไปวันแรกถ้าผมไม่ตกนะไปตลาดนัดพลทองนะครับเจอกันที่ตลาดนัดพลทองนะครับพุธหน้านะครับออกกลับไปสู่สนามอีกรอบนึงครับสวัสดีครับ